สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักนะคะค่ะวันนี้ก็ยังกระบวนการการต่อสู้ของเราก็ยังต่อสู้กันอยู่ตลอดนะคะแล้วเราก็ยังเห็นภาพซึ่งท่านนายกหญิงของเรานะคะโดนกระหน่ำอยู่ตลอดเวลาเราเห็นใจท่านเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดค่ะหัวข้อในวันนี้นะคะพยายามข้อนะนายกยิ่งรักนะคะแขกรับเชิญจริงไม่ใช่นะคะคือดาราประจำของเราในวันนี้นะคะก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.ทิพย์ชนกรัตนสดค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่แมวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่แมวเชิญเลยค่ะพยายามเข้าหน้าแบบญี่ปุ่นค่ะก็พยายามเข้าหน้านี่ก็เป็นศัพท์เวลาเราดูหนังญี่ปุ่นก็จะเห็นว่ากับเวลาเราให้กำลังใจคนหรือเวลาให้กำลังใจเพื่อนให้กำลังใจเด็กๆเวลาเขาจะต้องไปสอบนะคะยิ่งสอบเข้ามหาลัยเนี่ยเราต้องบอกพยายามเข้านะพยายามเข้านะซึ่งมันก็จะแปลว่าสู้ๆนะนั่นเองนะคะเพียงแต่ว่าคำสู้ๆเนี่ยจะใช้กันพร่ำเพื่อกันไปแล้วก็เลยมาใช้คำว่าพยายามเข้านะแล้วก็ความจริงแล้วตอนแรกเนี่ยพี่ก็คิดว่าอยากจะเอาหัวข้ออะไรที่มันแบบจัดตั้งมากกว่านี้แบบสู้รบมากกว่านี้ดุเดือดมากกว่านี้แต่พอเห็นแบบพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ที่เขาออกมาแบบทั้งเยาะเย้ยถากถางท่านนายกต่างๆนานาด่าว่าไปถึงลูกท่านเยาะเย้ยถากถางกระบวนการของคุณเฉลิมที่ว่าไปพยายามที่จะไปคืนพื้นที่มาให้ประชาชนว่าเป็นความล้มเหลวต่างๆนานาแล้วก็การที่ได้มีสารออกมาออกข้อกำหนดต่างๆทำให้กระบวนการนั้นมันไม่สามารถจะทำได้เนี่ยพี่ก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วที่เราจะมานั่งพูดถึงเรื่องอะไรแล้วก็คร่ำครวญต่อไปเราควรจะมาให้กำลังใจกันมากกว่าอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องใบประทวนข้าวเรื่องนะการพยายามที่มากีดกันไม่ให้รัฐบาลนี้สามารถที่จะไปนำเงินมานะฮะที่จะจ่ายให้กับใบประทวนข้าวของชาวนาได้ซึ่งคราวที่แล้วเราก็พูดไปแล้วในเรื่องแบบจริยธรรมของธนาคารจำได้ไหมว่าธนาคารมันควรจะมีจริยธรรมสองประการที่ธนาคารโลกเขาได้กำหนดเอาไว้จำได้ไหมว่าจริยธรรมประการแรกก็คือกำจัดไอ้ความยากจนนะฮะของคนทั่วโลกแล้วก็ต้องมีการกระจายความมั่งคั่งซึ่งในกรณีนี้ก็เราก็จะเห็นว่าธนาคารของเราไม่ได้มีความรู้สึกในเรื่องนี้เลยแล้วก็แน่นอนผู้บริหารบางท่านก็อาจจะมีความรู้สึกที่ดีแต่ว่าเจ้าหน้าที่แล้วก็กระบวนการที่เป็นกระบวนการเลเบอร์อะไรเนี่ยก็องค์กรอะไรนะสหภาพของธนาคารบางธนาคารก็ไม่มีความรู้สึกในเรื่องนี้เลยซึ่งมันน่าขำมากสำหรับพี่ก็เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยค้อนเคียวปากกาเนี่ยเราจะรวมกันก็คือค้อนก็คือพวกคนงานต่างๆนะเคียวก็คือชาวนาแล้วปากกาคือนักวิชาการเนี่ยเราจะรวมพลังกันในการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมแล้วก็ปลอดต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่มันน่าประหลาดที่ไอ้องค์กรกรรมกรต่างๆหรือคนที่ทำงานในหน่วยงานที่ตัวเองได้รับเงินเดือนเนี่ยกลับมาต่อต้านเคียวก็คือปากกาแล้วมันนี่คือเรื่องน่าสลดใจน่าสลดใจมากแล้วก็ชาวนาบางกลุ่มก็ได้มีการถูกบิดเบือนไปกลายเป็นกลุ่มของพวกขอทานไปแบบนี้ซึ่งอันนั้นก็อเนกอนาถอีกนะคะซึ่งในเรื่องสัญลักษณ์เรื่องค้อนเคียวปากกาเนี่ยในสมัยที่เราต่อสู้กันเนี่ยในสมัยแบบรุ่นแบบ14ตุลา6ตุลาเราจะรู้จักสัญลักษณ์นี้ดีเพราะว่าปากกาก็คือกลุ่มนักวิชาการกลุ่มนักศึกษานั่นเองชาวนาก็เข้ามาอยู่ในกลุ่มปัญญาชนที่จะมาช่วยผู้ชาวนาก็เข้ามาอยู่กับกลุ่มนักศึกษาเยอะพวกเขียวพวกกรรมกรการไฟฟ้ากรรมกรอะไรต่างๆนานาก็มาช่วยที่ถูกแขวนคออะไรเงี้ยก็จะเห็นว่ามันน่าเสียดายที่กระบวนการนี้มันหายไปแบบนี้นะคะตอนนี้เพราะนั้นวันนี้ก็เลยต้องมาเปลี่ยนเป็นว่าให้กำลังใจท่านนายกและคณะรัฐบาลรักษาการเนี่ยว่าให้พยายามเขานะแล้วก็ให้ยิ้มสู้นะแล้วก็อย่าให้ใครเขาเห็นว่าพวกท่านเนี่ยรู้สึกท้อแท้หมดแรงนะคะกับไอ้ความอยุติธรรมที่กระหน่ำซ้ำเติมเข้ามาจนกระทั่งแทบจะประคองตัวไม่อยู่กันอยู่แล้วเนี่ยนะคะทั้งด้านร่างกายและสภาวะจิตใจนะทั้งท่านนายกท่านเองก็เจ็บปวดมากเพราะว่าคนที่เป็นแม่เนี่ยคงไม่ได้เจ็บปวดในเรื่องที่โดนกระหน่ำซ้ำเติมในตัวเองแต่ว่าคนที่ไปกระหน่ำซ้ำเติมลูกของตัวเองด้วยเนี่ยอันนี้ความเป็นแม่เนี่ยก็จะมีความเจ็บปวดมากเนี่ยนะคะอันนี้มันสะท้อนนะพี่แมวให้เห็นเลยว่าไอ้คนที่พูดด่าลูกท่านนายกเนี่ยไม่ได้มีหัวใจเป็นคนเลยนะคะแล้วมันเป็นผู้ชายแท้ๆความเป็นคนมันไม่มีเลยมันไม่มีแล้วความเป็นคนไม่มีแล้วแล้วก็แล้วยังไปเอาเด็กขึ้นมาด่าอีกอะไรแบบนี้นะก็คือเล่นกันทุกวิถีทางโดยที่ไม่นึกถึง
สิทธิมนุษยชนแล้วก็ไม่นึกถึงไอ้ฮิวแมนิตี้เนี่ยความเป็นมนุษย์ของคนเลยแล้วกสม.เขาทำอะไรอยู่คะพี่แมวเงียบเลยเอาเด็กขึ้นมาเล่นบนเวทีเงียบเขาคนก็คนพวกนั้นเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ได้มีความเป็นเขามีความเป็นสิทธิมนุษยชนสำหรับคนบางกลุ่มแบ่งเลือกข้างเขาเลือกข้างไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่นี้เราก็จะรู้สึกว่าท่านนายกเนี่ยอาจจะอยากจะแบบร้องไห้กรีดร้องวิ่งหนีไปไกลๆลาออกลาพักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะแล้วก็คืออยากจะถามนะท่านอาจจะอยากจะตั้งคำถามว่าจะแกล้งกันไปถึงไหนจะเอากันให้ตายหรือว่ายังไงอะไรแบบนี้นะแล้วก็จะจงเกลียดจงชังจะอิจฉาริษยากันไปถึงไหนทำไมต้องมาทำร้ายเด็กด้วยเรื่อยแบบนี้นะแต่ว่าท่านก็ไม่อาจจะทำได้ดังใจนึกเนี่ยนะเพราะว่าท่านนายกจะต้องแบกภาระแบบภาระที่นิติราษฎร์บอกว่าท่านเป็นสัญลักษณ์แห่งระบอบประชาธิปไตยเอาไว้นะแล้วก็เป็นพันธนาการที่ท่านจะต้องแบกรับเอาไว้อย่างน่าชื่นอกตรงเนี่ยแต่ว่าก็อยากให้ท่านนายกยิ้มรุกคาดค่ะยิ้มรุกคาดนะคะคือยิ้มแล้วก็รุกคาดด้วยนะคะเพื่อว่าประชาชนมวลชนที่รักประชาธิปไตยของท่านเนี่ยนะคะจะได้มีกำลังใจซึ่งกันจะได้มีกำลังใจและให้กำลังใจซึ่งกันและกันในการที่จะต่อสู้ต่อไปและก็ขอให้ท่านทนอยู่เนี่ยเพราะว่าจนกว่าการเลือกตั้งจะเสร็จนะคะแล้วก็มีการมีรัฐสภาขึ้นมาใหม่แล้วก็มีรัฐบาลใหม่มีรัฐบาลใหม่ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เราจะต้องพูดถึงก็คือว่าตอนนี้มันแบบเราเนี่ยถูกบิดเบือนนะฮะทำให้เราเนี่ยออกจากประเด็นในเรื่องของการเลือกตั้งไปใช่เพราะประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะถูกไอ้เรื่องจำนำข้าวเข้ามา กระทบปุ๊บเราก็เฮเป็นเรื่องจำนำข้าวถูกไหมฮะค่ะพอเรามาเจอศาลแพ่งเราก็เฮเป็นเรื่องศาลแพ่งแต่ว่าเรื่องจริงๆที่เราจะต้องต่อสู้ให้ได้ก็คือการเลือกตั้งต้องเสร็จใช่ค่ะตราบใดที่การเลือกตั้งไม่เสร็จเนี่ยสิทธิของเราก็จะไม่ได้มาเพราะนั้นเรื่องนี้แบบก็มีสมาชิกของนิติราษฎร์ท่านหนึ่งก็บอกช่วยหน่อยนะให้พวกเราเนี่ยช่วยหน่อยที่กระตุ้นเตือนให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจว่าสิ่งที่เราต้องเรียกร้องอย่างต่อเนื่องและสำคัญที่สุดและเร่งด่วนที่สุดก็คือเรื่องการเลือกตั้งต้องให้มีการเลือกตั้งให้เสร็จอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันทำก็คือหมายถึงสรุปก็คือหมายถึงต้องการให้จัดการการเลือกตั้งให้เสร็จให้เร็วที่สุดนะคะไม่ใช่ปล่อยค้างเติ่งเพราะตอนนี้ขนาดนี้วันที่20กับ27เมษายนก็จบไปแล้วนะคะไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้แล้วเพราะเปลี่ยนแล้วนะคะใช่แล้วก็ดูเหมือนว่าจะมาบอกว่าประมาณสิ้นเดือนนี้นะคะกับต้นเดือนหน้าคือประมาณที่2วันสุดท้ายนะคะแต่ว่าก็ยังไม่เป็นทางการอะไรออกมาเลยเพราะว่าเขาบอกว่านายสมชัยบอกว่าจะต้องรอฟังศาลรัฐธรรมนูญก่อนค่ะว่าตกลงแล้วท่านนายกสามารถจะออกพระราชกฤษฎีกาได้ไหมก็ถึงบอกให้จริงแล้วคนที่จะมาสมัครเป็นกกต.เนี่ยควรจะมีความรู้กฎหมายนายสมชัยคุณไม่รู้กฎหมายคุณสมัครทำไมอ่ะแล้วคุณก็ไม่พยายามจะอ่านเลยว่ากฎหมายเขาว่ายังไงกฎหมายเลือกตั้งอ่ะนะคุณไม่พยายามทำอะไรเลยก็แล้วก็โทษไอ้สิ่งที่จะเป็นภาระของตัวเองกลับมาโทษว่าเป็นความผิดนายกคือตลอดเวลาที่ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเนี่ยเขามีแต่ปัญหาว่าจะทำไม่ได้เขาไม่เคยแสดงว่าเขามีความสามารถใดๆเลยที่จะสามารถจัดการเลือกตั้งได้คือที่เขาพูดถึงเนี่ยพูดถึงแต่เรื่องปัญหาว่ามีปัญหาอะไรบ้างที่จะทำให้การเลือกตั้งไม่ได้มันมีความวุ่นวายแล้วความวุ่นวายเกิดจากอะไรถูกต้องคุณก็ต้องไปแก้ที่ไอ้สาเหตุของความวุ่นวายก็มันเมื่อมันเกิดจากม็อบกปปส.คุณก็ต้องไปแก้ไขที่ม็อบกปปส.ที่จะไม่ให้เกิดขึ้นในเมื่อคนพวกนั้นคือคนที่คุณพูดรู้เรื่องอยู่แล้วใช่พูดเดียวกันใช่เพราะนั้นคุณต้องไปแก้ไขตรงนั้นแล้วก็เราก็จะเห็นว่าพอตอนนี้จากสถานการณ์ที่มันวุ่นวายตอนนี้เขาก็เลยแบบสบายเลยตัวเพราะว่าคนเลิกลืมเลิกไปจิกฮะคนเลิกไปจิกแต่เราไม่ลืมใช่เพราะฉะนั้นก็เลยมีการเตือนมาว่าเราอย่าหลงประเด็นประเด็นขาดว่าประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องมีการเลือกตั้งให้สำเร็จนะคะแล้วก็ที่สำคัญมากนะคะต้องบอกคุณสมชายนิดนึงว่าคุณคงจำได้ในใบสมัครการสมัครเป็นกกต.เนี่ยเขาจะมีเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าคุณจะทำอะไรบ้างคุณจะพยายามทำอะไรนะคะเพื่อการเลือกตั้งที่เป็นหน้าที่คือการเลือกตั้งใช่ไหมคุณลืมว่าที่คุณเขียนจริงแล้วประชาชนนะคะต้องไปขอดูใบสมัครใช่เขาเป็นสิทธิเป็นเอกสารสาธารณะใช่ไหมคะใช่ที่คิดว่ามันเรามี right to know ใช่ไหมใช่ค่ะมีสิทธิที่จะรู้ใช่ค่ะ right to know ก็คือเป็นมีสิทธิที่จะรู้เพราะนั้นเราไปขอเนี่ย
ขอก๊อปปี้ใบสมัครมาว่าเขาเขียนว่าอะไรอยากรู้มากมากรีบไปเอามาเลยแล้วเอามาเผยแพร่เลยว่าเขาเขียนว่าอะไรเพราะว่าถ้าตัวเองทำไม่ได้อย่างที่ตัวเองเขียนเนี่ยนะคะก็คือมันใช้วิธีการเขียนแล้วก็ถือว่าตัวเองไม่มีความสามารถแล้วกลุ่มที่แบบลากตั้งนะคะเป็นองค์ประธานนู้นประธานนี้เป็นคนมาเลือกว่าเอาใครก็คงจะเขียนดีมากนะพี่แมวว่าจะทำให้การเลือกตั้งสำเร็จสำเร็จผลในทางที่เป็นประชาธิปไตยหรืออาจจะเขียนว่าถ้าท่านต้องการให้ทำอะไรผมจะสนองตอบตลอดหรือเปล่าก็ไม่ทราบมันอาจจริงว่าเขาเขียนอะไรมันขึ้นอยู่กับใครเลือกเขามากกว่านั่นค่ะเขาเขียนเพื่อตอบสนองคนที่มีอำนาจในการเลือกเขาหรือเปล่านะคะแต่นี้อาจารย์แมวเองก็ไม่มีความกล้าหาญพอที่จะกล่าวคำขวัญเพราะว่าในสมัยในยุคของการที่แบบปลดปล่อยอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้มีท่านคือท่านแพทริกเฮนรี่เนี่ยได้ประกาศเอาไว้ในตอนปี1775นี่นะเพื่อเรียกร้องเสรีภาพจากวัตรอังกฤษบอกว่า give me liberty or give me death นะคะก็คือว่าจะอยู่อย่างเสรีหรือว่าจะตายเสียดีกว่าเงี้ยก็คือเอาเสรีภาพมาให้ฉันหรือไม่งั้นก็เอาความตายฉันไปนะฮะซึ่งเราก็ไม่สามารถจะบอกว่าเฮ้ยเอารัฐสภาของเราคืนมาหรือเอาชีวิตของเราไปซึ่งตรงเนี้ยเราไม่สามารถจะพูดได้อย่างนี้เพราะเราก็รู้ว่าคนที่เราพูดด้วยเนี่ยมันเป็นพวกอมตะที่มันอมหิตมากใช่ไหมคะแล้วก็มันก็ช่อฉนเกินไปที่เราจะไปเอาบอกเอ้ยเอาชีวิตของเราเข้าแลกไม่ได้เลยเพราะว่าพวกนี้ไม่เคยสนใจชีวิตคนไม่สนใจเพราะเราอาจจะตายไปเปล่าโดยที่เราไม่ได้รัฐสภาอะไรเลยตายฟรีๆไม่ได้รัฐสภามาเลยแล้วไอ้คนพวกนี้มันก็พร้อมที่จะยัดเยียดรัฐสภาซึ่งมันเลือกคนเอาไว้แล้วมาให้กับพวกเราเพราะนั้นถ้าเราไปท้าทายบอกว่าเฮ้ยเอาชีวิตฉันไปเอารัฐสภามันดีใจเลยไม่ได้มันดีใจเลยพี่สบายเลยแม้แต่เมื่อวันอาทิตย์นะคะพี่น้องไปที่สโมสรตำรวจเพราะว่ากรณีจุดเขาจัดไอ้วันศรีกากีอะไรเขาเนี่ยนะคะไปให้กำลังใจพี่น้องตำรวจปรากฏว่าไอ้สุดเทพค่ะพี่แมวมันขึ้นไปทีมบอกว่าเดี๋ยวจะเอาพ็อปคอร์นไปฝากมันพูดประกาศบนเวทีโจ่งครึ่มขนาดนี้นะคะก็เป็นเพราะว่าไอ้คำพิพากษาศาลแพ่งนั่นแหละนี่แหละค่ะท่านได้เห็นความอะไรเสียหายอะไรไหมคะเนี่ยที่เกิดขึ้นการคุกคามคนอื่นเนี่ยแต่ไงก็ตามค่ะพี่น้องเขาไปเยอะมากเพราะเสื้อทำมา 5,000 ตัวเกลี้ยงเลยยังไม่พอขายสุดยอดมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การที่เราจะไปท้าทายอะไรกับคนพวกนี้นะคะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรทั้งนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้มีจิตวิญญาณในเรื่องเกี่ยวประชาธิปไตยเลยและไม่มีความเป็นคนค่ะต้องย้ำไปเลยคือความเป็นคนมันหายไปแล้วมันหายไปตั้งแต่ต้นเลยคือเมื่อเดินไปแล้วเดินไปข้างถนนในความเป็นคนมันค่อยๆหายไปทีน้อยเดือนน้อยตอนนี้มันไม่เหลือความเป็นคนใช่ค่ะเห็นพระรูปหนึ่งไหมที่มันไปรีดไถโรงแรมใช่ค่ะมันไม่อายเลยจริงๆเลยคือความละอายเนี่ยไม่มีเลยพี่แมวกันโชคทรัพย์นะเนี่ยก็ใช่สิกันโชคทรัพย์อย่างแท้จริงเลยคือความผิดเยอะแยะคือพี่ไม่เข้าใจอย่างหนึ่งก็คือว่าในกรณีนี้เป็นความผิดซึ่งหน้าเลยเนี่ยทำไมโรงแรมไม่โทรศัพท์เรียกตำรวจให้มาจับคือมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องม็อบแล้วนะอันนี้เป็นความผิดอันใหม่เป็นฐานใหม่ฐานกันโชคทรัพย์ใช่ค่ะเพราะนั้นอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องคำสั่งของศาลแพ่งถูกไหมคะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพลดพลกรใดทั้งสิ้นเลยแต่นี่เป็นความผิดฐานกันโชคทรัพย์เข้าไปในโรงแรมเอาคนเข้าไปแล้วก็ไปกันโชคทรัพย์เพราะในกรณีนี้เป็นความผิดซึ่งหน้าซึ่งแน่นอนตำรวจจับได้หรือว่าประชาชนสามารถจะจับได้เพราะนั้นเราต้องแยกแยะเรื่องนี้ให้ออกอะว่าความผิดต่างๆนี่เป็นความผิดฐานอะไรใช่ไหมคะถูกต้องค่ะไอ้สิ่งที่ศาลสั่งก็เป็นเรื่องของพลดพลดนั้นไปใช่ไหมซึ่งทางนิติราษฎร์เองก็ได้ออกมาแล้วว่ามันมีวิธีการหลายอย่างที่เราสามารถที่จะไม่กระทำการในการที่ละเมิดคำสั่งของศาลได้ก็คือด้วยการหนึ่งก็คือยกเลิกไอ้พรกนั้นไปเสียเพราะนั้นเมื่อยกเลิกพรกนั้นไปเสียมันก็ไม่มีคำสั่งศาลแพ่งที่มันเกี่ยวข้องแล้วแล้วก็ประกาศใหม่ขึ้นมาถูกไหมคะหรือว่าในกรณีนี้ก็สามารถที่จะยกเลิกคำสั่งคือเอาพรกนั้นเอาไว้เหมือนเดิมแต่ว่ายกเลิกคำสั่งที่ศาลแพ่งนั้นห้ามว่าหนึ่งห้ามทำนู่นทำนี่ก็ยกเลิกคำสั่งนั้นไปแล้วก็ออกประกาศใหม่ออกมาเพราะนั้นไอ้ประกาศเก่าไอ้ประกาศเก่าก็หมดไปก็มีประกาศใหม่ออกมาหรือว่าในกรณีของการอุทธรณ์ซึ่งก็เข้าใจว่ากำลังอุทธรณ์อยู่เพราะว่าอุทธรณ์ก็เพราะว่าในกรณีนี้มันน่าประหลาดมากว่า
ในกรณีศาลแพ่งมีเขตอำนาจอะไรที่มาจากพิจารณาในกรณีเรื่องนี้เพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่สามารถที่จะอุทธรณ์ไปได้เพราะนั้นมันมีวิธีทางออกและถ้าเป็นกรณีที่เป็นความผิดซึ่งหน้าแน่นอนเป็นความผิดซึ่งหน้าก็เป็นความผิดตามกฎหมายอาญาดำเนินการตามกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาจับได้ประชาชนก็สามารถจะไปช่วยจับได้พนักงานโรงแรมก็สามารถจะช่วยจับได้เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็มีหลายเรื่องราวที่สามารถจะทำได้เพียงแต่ว่าสิ่งที่ไม่เข้าใจก็คือว่าไม่เข้าใจว่ามันมีความเกรงกลัวอะไรกันคือในฝ่ายเราเนี่ยกลัวตายค่ะมีความเกรงกลัวอะไรกันกลัวตายเพราะว่าพวกมันนี่มันมีแต่ความรุนแรงแล้วแต่ละคนของมันพี่แม่มันพกอาวุธให้เห็นนะคะเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ว่าซ่อนแล้วนะคะค่ะมันสะพายให้เห็นว่าฉันมีปืนยาวฉันมีนู่นมีนี่เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็เหมือนที่พี่เคยบอกว่าที่นี่ที่แนนกริชเขาทำกันไงว่า get up and fight นี่นะคะก็คือว่าอย่างในกรณ์ที่เรารู้ว่ามันจะเคลื่อนที่ไปไหนเนี่ยคนเนี่ยจะเข้าไปอย่างเขารู้ว่าจะเข้ามาในสถานที่เนี่ยคนเข้าไปนั่งอยู่ในปับเลยคน200คนเข้าไปนั่งอยู่ในปับทำเป็นดื่มเหล้าอะไรกันอะไรพอมันผ่านมาปุ๊บทุกคนลุกขึ้นมาหมดเลยมันอยู่จะมีอาวุธหรือไม่มีอาวุธหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่มันมีคนจำนวนมากมากกว่าเขาที่จะลุกขึ้นทำเมื่อวันเสาร์ก็มีคนไปจุดธูปค่ะหน้าศาลแพ่งเช่นเดียวกันนะคะคือทนไม่ได้แล้วจุดธูปแบบบอกดวงวิญญาณมั้งคะว่าเปิดตาให้เกิดให้เห็นความสว่างหน่อยซิว่ากฎหมายเป็นอะไรกันเนี่ยจริงๆแล้วมันทำลายสถาบันนะพี่แมว เขาสนใจนะคะพวกศาลอ๋อเขาไม่สนใจหรอกบางคนแล้วกันค่ะไม่ตอนนี้ตุ้มก็ต้องเช็คด้วยล่ะว่าผู้สาที่เขาสารแพ่งที่ออกมาพิจารณาคดีเนี่ยเขาอยู่ในกลุ่มที่ลงชื่อ63คนหรือเปล่าอ่าฮะที่เกียรติเสื้อแดงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นควรจะต้องไปเช็คมาด้วยนะคะค่ะตอนนี้การที่เราหรือว่าการที่พวกเราหรือว่ากลุ่มนิติราษฎรต้องการให้มาเรียกร้องหารัฐสภานั้นนะเพราะว่าไอ้รัฐสภาเนี่ยมันเป็นผลผลิตของประชาธิปไตยถูกมั้ยค่ะแล้วก็ประชาธิปไตยมันไม่ใช่แค่สิทธิในการออกเสียงนะไม่ใช่เป็น voting right เฉยๆสิทธิในการออกเสียงเฉยๆนะแต่เป็นสิทธิที่มีชีวิตอยู่อย่างสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ด้วยเพราะนั้นนั่นคือเหตุที่ทำให้เราจะต้องแบบเอารัฐสภาของเราคืนมาให้ได้แล้วก็เอากกต.ของท่านเนี่ยคืนไปนะเราต้องการรัฐสภาเราคืนมาเอากกต.คืนไปแล้วก็ไอ้การที่เรามาเรียกร้องรัฐสภาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราต้องการจะออกเสียงอย่างเดียวแน่นอนล่ะ respect my vote เนี่ยเป็นเรื่องจริงที่คุณจะต้องเคารพเสียงของเราแต่ว่าไอ้การที่เราได้เสียงของเรามาแล้วเราได้ผู้แทนของเรามาเนี่ยผู้แทนของเราเนี่ยก็จะเป็นคนที่ทำไมฮะเอานโยบายอะไรต่างๆนานาที่เรายอมรับที่เขาเสนอมาแล้วเราต้องการที่จะให้เขาปฏิบัติการเนี่ยไปดำเนินการใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องต่างๆเนี่ยมันก็จะดำเนินการได้เรื่องการจำนำข้าวจะทำต่อหรือไม่ทำต่อยังไงก็สามารถดำเนินการต่อไปได้จะมีการปฏิรูปการศึกษากันต่อไปอย่างไรจะมีการปฏิรูปประชาธิปไตยบ้านเมืองยังไงต่อไปก็จะได้ทำได้ก็ไม่มาติดหงักกันอยู่แบบนี้รวมถึงนี่ด้วยค่ะพี่แมวเรื่องข้าวนะคะเขาได้ตกลงกับต่างชาติไว้นะคะว่าจะขายเขาได้เซ็นสัญญาได้สักทีก็นี่ขายก็ไม่ได้ถ้าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเก่าก็ตอนนั้นจะยอมให้ทำก็ไม่ยอมเพราะรู้ว่าเดี๋ยวมีเงินมาจ่ายชาวนาเดี๋ยวจะไม่วุ่นวายพอค่ะเนี่ยค่ะเราเห็นจุดนะคะชัดเจนแล้วว่ากกต.เดี๋ยวเพราะท่านในคนนี้นะคะทำไมถึงได้เกลียดชังการเลือกตั้งเหลือเกิน เกลียดชังที่จะมีรัฐสภาอย่างปกติซะเหลือเกินนะคะก็นั้นต้องไปดูใบสมัครไงคะต้องขอดูใบสมัครจริงๆในใบสมัครนั้นเขาอาจจะบอกว่ามาเพื่อขัดขวางการเลือกตั้งใช่ค่ะเขาถึงได้รับเลือกตั้งเข้ามาพี่น้องสามารถจะไปขอดูได้นะคะว่าสิทธิตามรัฐธรรมนูญเลยขอดูใบสมัครค่ะว่าเขาเขียนว่าอะไรมันเหมือนอย่างที่เขาทำอยู่ทุกวันนี้ไหมที่เขียนไปอ่ะนะคะตอนนี้ที่ก็อยากจะให้กำลังใจอีกหน่อยว่ามีชองพอลซาร์ดนะคะชองพอลซาร์ดเนี่ยเขาก็เป็นแบบผู้นำในเรื่องอะไร existence เนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องค่ะ existence 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 เนี่ยก็คือปรัชญาอัตตะอะไรสักอย่างนะพี่นึกไม่ออกแล้วตอนนี้ก็คือไอ้ความที่เป็นมนุษย์เนี่ยเราจะถูกสาปให้มีเสรีภาพเนี่ยแล้วก็เมื่อมีเสรีภาพแล้วเมื่อเราเลือกอะไรไปแล้วเนี่ยเราก็จะต้องยอมรับในสิ่งที่เราเลือกนั้นเราจะไปโทษอะไรคนอื่นไม่ได้แต่ว่าเขาพูดว่าชีวิตเนี่ยมันเริ่มต้นบนฝั่งตรงข้ามกับความสิ้นหวังนะฮะก็คือถ้ามันมีความสิ้นหวังมากๆเนี่ยชีวิตมันจะต่อสู้แล้วมันก็จะเริ่มต้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกบรรดาพวกอมาตย์ทั้งหลายว่าเนี่ยจงรู้ไว้เถิดยิ่งท่านทำให้พวกเราเนี่ยสิ้นหวังมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะมีชีวิตชีวามากขึ้นเท่านั้นนะคะแล้วก็ไอ้การที่มีชีวิตชีวาของเราเนี่ยก็เพื่อจะ
กำจัดไอ้ปีศาจศักดินาไอ้ทรราชกบฏประชาธิปไตยพวกนี้ให้มันสิ้นไปนะคะแล้วเราเชื่อว่าชีวิตที่เกิดมาเนี่ยมันไม่ได้มีใครกำหนดเอาไว้นะความหมายของชีวิตไว้ล่วงหน้าเราเนี่ยเกิดมาปุ๊บเนี่ยเราจะกำหนดความหมายของชีวิตของเราเองใช่ไหมแต่นี้ไอ้ความหมายของชีวิตที่เรากำหนดในกลุ่มประชาธิปไตยของเราคืออะไรก็คือการที่เราสามารถที่จะปกครองตัวเราเองได้ถูกไหมฮะการที่เราสามารถจะออกไปเลือกตั้งปกครองตัวของเราเองได้เพราะฉะนั้นแล้วก็ใช้ระบอบที่เป็นระบอบประชาธิปไตยและได้เลือกคนที่เราต้องการที่จะให้มาเป็นคนที่นำเราเป็นคนปกครองเราแต่ไม่ใช่คนที่เอามายัดเยียดมาเพื่อจะให้เราถูกตกปกครองอย่างนั้นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เพื่อบรรลุเป้าหมายอันนี้เราก็ต้องกลับมาพูดอีกทีว่าเราจะต้องหยุดคร่ำครวญถูกไหมเราต้องหยุดบ่นด่าหยุดย้ำคิดย้ำทำพูดแล้วพูดอีกนะคะเพราะว่าในกรณีนี้ถ้าเรานั่งบ่นอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะทำไมฮะเราก็ไม่สามารถที่จะไปลงคะแนนเสียงได้เพราะว่าเราจะต้องติดตามว่าในกรณีนี้ถ้าเขาทำอะไรปุ๊บเราก็ไปบ่นเรื่องนั้นเขาทำเรื่องนี้เราก็ไปบ่นเรื่องนู้นเพราะนั้นเป้าหมายเราก็จะเบลอใช่ค่ะมันวิ่งตามเขาตลอดไม่ได้ใช่วิ่งตามเขาตลอดเขาเป็นคนกำหนดทิศทางให้ทำให้เราหลงทางตลอดเลยเพราะนั้นเราต้องไปสู่เป้าหมายให้ได้คือเราจะต้องทำให้มีการเลือกตั้งให้ได้เร็วที่สุดและให้ผู้แทนของเราได้เร็วที่สุดค่ะค่ะพี่น้องนะคะเราต้องไม่หลงไปตามทางที่เขาชี้นำว่าเขามาทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เขาพยายามขับเคลื่อนไปที่ตึกชินวัตรก็ดีนะคะเข้าไปตรงนู้นตรงนี้คือเขาต้องการให้เราออกมาแล้วก็วิ่งตามไปแล้วหัวปั่นอยู่ค่ะสิ่งที่เขาทำโดยเขาเป็นคนกำหนดเขาเห็นเราเป็นจิ้งหรีดแล้วเขาเป็นคนกำหนดเกมหมดเลยนะคะมันจะต้อง คือ ต้องการพี่แบบมันถึงเวลาแล้วว่านะคะเราต้องเกาะติดสถานการณ์ว่าตอนนี้อะไรที่เราต้องจัด priority คะสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือเรื่องการเลือกตั้งค่ะจะต้องมีการเลือกตั้งให้เร็วที่สุดนะคะพี่สดศรีบอกเลยต้องภายในวันที่2มีนาเท่านั้นค่ะนะคะค่ะ2มีนาเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะตอนปิดเบรกนี้หรือจะเปิดเบรกก็แล้วแต่นะคะอาจารย์แมวกับอาจารย์ตุ้มก็ขอมอบเพลงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับท่านนายกแล้วก็รักษาการแล้วก็บรรดาท่านที่เป็นเสื้อขาวเสื้ออื่นๆต่างๆเสื้อแดงต่างๆที่กำลังต่อสู้อยู่นะคะเพลงนี้ก็เป็นเพลงน่ารักมากก็คือว่ายิ้มไว้เถอะนะคะค่ะ When you're smiling ค่ะค่ะเชิญฟังเลยค่ะค่ะOh, when you're smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you, baby. Yes, when you're laughing.When you're laughing, yes, the sun comes shining through. But when you're crying, you bring on the rain.Stop your sighing, baby, and be happy again. Yes, and keep on smiling. Keep on smiling, baby, and I hope.
เราก็ได้ฟังเพลงนะคะน่ารักมากนะคะแต่ว่าเราจะกลับมาพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะให้เราชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะถึงคำที่พี่แมวพูดไปแล้วก็คือว่าโดยเฉพาะที่นิติราชนำเสนอนะคะว่าตอนนี้เนี่ยนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของระบอบประชาธิปไตยเลยของระบอบนะคะไม่ธรรมดาเลยพี่แมวอธิบายเพิ่มเติมเลยค่ะก็อันนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่พี่คิดได้เองแต่เป็นสิ่งที่นิติราชอธิบายนะคะว่าการที่ท่านนายกยังรักษาการเป็นรักษาการอยู่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าท่านนายกอยากจะอยู่ต่อไปหรือว่าทำไมไม่ไม่ใช่หวงอำนาจไม่ใช่หวงอำนาจแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ท่านอยู่เพื่อจะรักษาระบอบประชาธิปไตยเนี้ยนะคะเพราะว่าไม่ว่าถ้าหากว่าท่านนายกออกไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีข้ออ้างต่างๆนะมีข้ออ้างต่างๆที่ว่าโอเคมีรักษาการเข้ามาพอรักษาการเข้ามารักษาการก็จะถูกกระทำอย่างท่านนายกแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยทั้งยวงก็จะหมดไปและในที่สุดแล้วก็จะเป็นข้ออ้างที่เขาจะใช้มาตรา7มาตรา3เข้ามาใช่แล้วก็จะมีการดำเนินการต่างๆแต่ในกรณีของท่านนายกยังอยู่ในตรงนี้มันก็เป็นเหมือนกับว่าโอเคเป็นสัญลักษณ์แล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยมาต่อสู้มารวมใจกันต่อสู้แต่ไม่ใช่ต่อสู้เพราะว่าเป็นยิ่งลักษณ์ไม่ใช่แต่ต่อสู้ว่าท่านเป็นสัญญาของระบอบประชาธิปไตยอันนี้ที่รวมใจที่ดึงกันขึ้นมาดึงกันเข้ามาเนี่ยเพราะว่าอย่างที่ตุ้มพูดพี่ก็เข้าใจว่ายิ่งท่านนายกมาอยู่นานก็ยิ่งเป็นเป้านิ่งแล้วก็ถูกกระทำมากเพราะว่าท่านเป็นชินวัตรอะไรแบบนี้สิ่งถ้าว่าท่านออกไปปุ๊บเนี่ยท่านก็อาจจะคือหนึ่งเป้าก็อาจจะน้อยลงไปใช่ไหมแล้วก็ท่านก็จะสบายขึ้นแต่ว่าในกรณีนี้ก็เนี่ยนักวิชาการทั้งหลายก็บอกขอเถอะอยู่เถอะนะเพื่อจะได้เป็นสัญลักษณ์แล้วทุกคนรายล้อมก็จะเห็นว่าถ้าเราจะเห็นก็คือว่าอย่างนิติราชจะออกมาทันทีพอมีเหตุการณ์อะไรปุ๊บออกมาทันทีเลยเพราะเขาก็รู้สึกว่าท่านนายกก็แบบซัฟเฟอร์อยู่ตรงนี้ในฐานะสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยท่านอยู่ตรงนี้เพราะนั้นพอมีเหตุการณ์อะไรปุ๊บนิติราชออกมาแสดงว่าทำอะไรแสดงความคิดเห็นทันทีว่า1 2 3คนจะทำนู่นทำนี่อะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นการเกื้อกูลซึ่งกันและกันว่าเราจะสู้ไปร่วมกันนั่นเองแล้วที่สำคัญมากๆนะคะมันก็เป็นอะไรที่ว่าถึงแม้จะเป็นตระกูลชินก็ตามนะคะตระกูลนี้เขาก็โดนมาตลอดอ่ะเพราะนั้นมันยิ่งตอกย้ำไงคะว่านายกทักษิณเองก็เป็นเหมือนซิมโบลของประชาธิปไตยเหมือนกันนะคะเพราะท่านโดนกระทำไปเนี่ยใช่เพราะนั้นมีนายกยิ่งลักษณ์มาแล้วนอกจากท่านสมชายแล้วนะคะท่านสมบัติท่านสมชายคือพรรคนี้โดนหมดเพราะว่ามีความเป็นประชาธิปไตยสูงมากนะคะดังนั้นนะคะก็ต้องแบบให้กำลังใจจริงๆนะคะกับท่านนายกว่าต้องสู้ค่ะสู้ต่อไปค่ะเจ็บปวดนี่เรารู้ว่าท่านเจ็บปวดมากนะคะแต่ว่าก็ท่านก็ต้องอดทนนะคะอย่างเดียวพูดได้คำเดียวว่าเป็นผู้หญิงต้องอดทนเอางี้แล้วกันนะคะตอนนี้กลายเป็นผู้หญิงต้องอดทนไม่ใช่ทหารอดทนแล้วนะคะกลายเป็นผู้หญิงต้องอดทนนะคะอดทนเพื่อประเทศชาติค่ะแม้นว่านะคะลูกของท่านจะโดนเอาชื่อไปใช้บนเวทีไอ้พันธมารนะคะไอ้พวกกูแปลเป็นสัตว์อะไรพวกนี้นะครับอย่างมากมายก็ตามเนี่ยแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะท่านไม่ได้ทำเพื่อครอบครัวของท่านแล้วนะตอนนี้ท่านต้องคือหมวกของท่านเนี่ยคือหมวกนายกรัฐมนตรีนะคะไม่คือตอนนี้ family เนี่ยระบอบ family ครอบครัวเนี่ยคือเรานะค่ะไม่ใช่ครอบครัวชินวัตรแล้วค่ะมันกลายเป็นทุกคนครอบครัวคือกลุ่มที่ต้องการประชาธิปไตยเนี่ยคือครอบครัวเดียวกันค่ะครอบครัวเดียวกันคือกลุ่มที่เป็นประชาธิปไตยตอนคือญาติเนี่ยอาจจะเลือกได้แล้วนะคือญาติเนี่ยคือหมายความว่าความเป็นญาติเนี่ยก็อาจจะเป็นครอบครัวที่ห่างก็ได้ญาติอาจจะไม่เข้าใจกันได้แต่ว่าคนที่เป็นครอบครัวเดียวกันในแง่ของประชาธิปไตยเนี่ยเราไม่ต้องนามสกุลเดียวกันแต่เราเข้าใจกันในเรื่องสิทธิในเรื่องความเป็นคนเนี่ยในกรณีคือครอบเดียวครัวเดียวกันแล้วท่านนายกเนี่ยก็กลายมาเป็นหัวหน้าครอบครัวตอนนี้เพราะนั้นท่านก็เลยจะต้องอยู่ต่อไปในเรื่องนี้อะไรแบบนี้อาจจะต้องซัฟเฟอร์หนักหน่อยใช่นะคะเพราะว่าไอ้ฝ่ายเผด็จการซึ่งเราเป็นตรงข้ามกับเรานะคะมันพยายามทุกวิถีทางทุกวิถีทางที่ใช้ท่านเนี่ยถอดใจ นะคะเราก็ต้องขอบคุณท่านนายกนะคะว่าท่านก็ยังอยู่นั่งอยู่ถึงแม้ว่าท่านอาจจะไม่ต้องไปปฏิบัติการที่ปลัดที่อะไรคะที่ทำงานปลัดกลาโหมอะไรก็ตามเนี่ยนะคะ คือเราบอกแล้วนะคะว่าการทำงานเนี่ยสมัยนี้เขาไม่ต้องทำงานที่ทำงานหรอกนะคะเขามีอุปกรณ์มากมายใช่อย่าเข้าใจผิดนะคะว่าไอ้พุทธอิสระมันถึงต้องไปอยู่ตรงนั้นไงคะหนึ่งพี่แมวสังเกตไหมคะมันอยู่ตรงนั้นเพราะอะไรถนนแจ้งวัฒนะศูนย์ราชการมันปกป้องกกต.ไงคะมันปกป้องศาลรัฐธรรมนูญไงคะเพราะมันกลัวอะไรคะมันกลัวว่าเดี๋ยวคนเสื้อแดงก็จะไปทวงถามนู่นทวงถามนี่มันก็อยู่ไว้ก่อนเพราะว่าเออมันก็บอกมันมีพ็อป
ป๊อปคอร์นน่ะแล้วเราก็เห็นภาพที่เกิดขึ้นที่หลักสี่ชัดเจนเลยว่าพวกแกนะคะมีกองกำลังนอกอะไรคะเขาเรียกอะไรนอกเครื่องแบบนอกเครื่องแบบนอกสังกัดเลยนอกสังกัดของใครไม่รู้แต่สังกัดพวกเจ้านั่นแหละนะคะคือพวกเต็งมีอ่ะนะคะมันก็เห็นชัดแต่เพราะนั้นเราก็บอกแล้วว่าพวกเราไม่อยากตายฟรีนะคะแต่เราจะต่อสู้ต่อไปจะต่อสู้ด้วยวิธีไหนจะดื้อแพ่งอะไรเราจะใช้ดื้อแพ่งแล้วกันเราก็จะอยู่อย่างนี้ค่ะและแต่ที่จำเป็นที่สุดตอนนี้คือก็ต้องจะทำยังไงว่าจะต้องให้กกต.นะคะรู้ว่าคุณต้องจัดการเลือกตั้งก็จะทำยังไงก็ในกรณีนี้เนี่ยค่ะที่นิติราษฎร์เขาก็เสนอมาไม่ใช่เหรอคะจุดเทียนฮะจุดเทียนหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่เรื่องจุดเทียนแล้วมันเป็นเรื่องอำนาจและความรับผิดของคณะกรรมการเลือกตั้งไงในกรณีที่กำหนดวันลงคะแนนใหม่ไม่เนี่ยวันนั้นตุ้มก็ไปฟังไม่ใช่เหรอว่าในกรณีที่กตไม่ดำเนินการเนี่ยเราสามารถจะทำได้หลายประการเลยนะคะที่ว่าในกรณีเปิดช่องในการฟ้อง157ใช่ไหมคะแล้วก็ขอถอดถอนกตตามกลไกรัฐธรรมนูญซึ่งในกรณีนี้พี่ว่าไอ้การขอถอดถอนตามกลไกรัฐธรรมนูญเนี่ยมันช้าไปแต่ว่าสิ่งที่ต้องดำเนินการคือฟ้องอาญาปี157เนี่ยซึ่งในกรณีคิดว่าพวกเราเนี่ยประชาชนทุกคนน่ะควรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ไปเลือกตั้งแล้วไม่สามารถจะเลือกตั้งได้เนี่ยจะต้องดำเนินคดี157แล้วโดยเฉพาะสิ่งที่นิติราษฎร์เขาฝากมาก็คือว่าบรรดาพวกส.ส.สมาชิกของพรรคอะไรต่างๆเนี่ยที่ตัวเองเสียสิทธิ์ไปเพราะการเนี่ยลุกขึ้นมาทำอะไรบ้างสิคะคุณเนี่ยจะต้องลุกขึ้นมาดำเนินคดีคุณต้องทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างใช่คือจริงๆแล้วทำไม่ใช่เพื่อตัวเองนะคือมันทำเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนที่เลือกตัวเองไม่ถ้าว่าคุณไม่ใช่รอประชาชนมาทำให้คุณคิดว่าเป็นส.ส.ในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยคุณต้องลุกขึ้นมาทำอะไรรอประชาชนทำให้ค่ะหรือคะหมายถึงว่าเวลาที่คุณจะเลือกตั้งคุณก็มาไหว้ประชาชนพอเสร็จแล้วคุณได้รับการเลือกตั้งแล้วประชาชนไปไหว้คุณแล้วคุณไม่สามารถจะเลือกตั้งได้ประชาชนต้องทำให้อีกเหรอมันก็จะเวอร์ไปงั้นประชาชนลงไปเองเป็นส.ส.ไม่ดีกว่านะคะเป็น direct democracy ดีกว่างั้นไม่ต้องมีผู้แทนหรอกค่ะถ้ามีผู้แทนแบบงี่เง่าอย่างพวกคุณเนี่ยนะอย่ามีดีกว่าคือตอนนี้จะต้องพวกว่าที่ส.ส.ทั้งหลายนะคะโดยเฉพาะบัญชีรายชื่อเนี่ยนะคะบัญชีรายชื่อเป็นแบบเป็นเขตใช่ไหมคะค่ะก็ควรจะต้องไปฟ้องนะคะไม่ใช่บัญชีรายชื่อไม่ได้เป็นเขตสสเขตก็คนละอันสสเขตนะคะสสเขตเนี่ยนะคะจะต้องไปฟ้องที่ศาลฎีกาแผนกเลือกตั้งนะคะขอให้กกต.ประกาศชื่อได้แล้วที่เต็มสมบูรณ์นะคะที่สมบูรณ์เนี่ยทำได้เลยไม่เห็นต้องรอ 100% เพราะฉะนั้นนะคะที่เราพูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะแต่ก่อนเนี่ยสมัยเก่ากกต.ชุดที่แล้วก็ยังพูดว่าประกาศไปก่อนแล้วค่อยสอยทีหลังค่ะแล้วศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาแล้วด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าทำได้เพราะฉะนั้นคุณค่ะว่าที่ทั้งหลายนะส.ส.ที่สมบูรณ์แล้วนะคะไปฟ้องศาลฎีกาให้กกต.ค่ะบังคับให้กกต.ประกาศชื่อซะไม่ต้องมารอเรื่องอื่นไม่ต้องมารอส.ส.แบ่งไอ้ปาร์ตี้ลิสต์ไม่ต้องรอเขาอันนั้นอีกเรื่องทีหลังเอาส.ส.ให้ได้ก่อนค่ะเพราะฉะนั้นในกรณีของส.ส.เนี่ยก็จะมีเรื่องหนึ่งก็คือส.ส.เขตที่ได้รับการเลือกตั้งโดยชอบแล้วอันนี้ก็ไปทำเรื่องขอให้มีการประกาศเพราะเป็น right to know เป็นสิทธิที่จะรู้นะและประชาชนเองก็มีสิทธิ์เหมือนกันว่าเฮ้ยฉันอยากจะรู้อ่ะว่าคนที่ฉันเลือกไปแล้วเนี่ยเขาได้รับการเลือกตั้งหรือเปล่าเพราะนั้นในกรณีส.ส.นะเขตที่ได้มีการเลือกตั้งสมบูรณ์แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะไปฟ้องกต.ที่ให้ประกาศได้นะฮะอันนี้ส.ส.ไอ้คนที่สมัครเลือกตั้งแล้วไม่สามารถจะเลือกตั้งได้ไม่สามารถจะสมัครได้หรือว่าคนที่สมัครเลือกตั้งได้แต่ว่าไม่ในเขตนั้นไม่สามารถจะเลือกตั้งได้ในกรณีก็จะมีผู้เสียหายเยอะแยะเลยก็คือตัวของคนที่เป็นผู้สมัครเองก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องนะคะในกรณีของคนที่ไปเลือกตั้งแล้วไม่ได้ฟ้องไม่ได้เลือกตั้งก็สามารถจะฟ้องได้เพราะฉะนั้นทั้งตัวส.ส.ที่ไปสมัครและตัวประชาชนก็มีสิทธิไปฟ้องเพราะนั้นมันจะมีโจทย์เต็มไปหมดเลยนะที่จะไปฟ้องคดีที่จะให้กกต.พวกนี้ไม่สามารถที่จะอยู่เฉยๆได้แล้วประการต่อไปก็คือว่ากกต.เองเนี่ยต้องเป็นคนที่จะไปดำเนินคดีถูกไหมไปฟ้องกปปส.ที่มาขัดขวางการเลือกตั้งเพราะเป็นการ disrupt เป็นการแบบทำให้การเลือกตั้งไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้กกต.ต้องไปดำเนินการแต่ยังไม่ได้ทำเพราะเมื่อไม่ได้ทำเรื่องนี้ก็157อีกใช่ค่ะไม่มันจะมีกรณีเยอะแยะเพราะนั้นถ้าเราพรั่งพรูกันไปเราลุกขึ้นมา
พื่อจะดำเนินคดีกับกกต.นี่กกต.จะไม่สามารถอยู่เฉยๆได้เราสามารถจะทำเรื่องนี้ได้เราสามารถจะทำเรื่องจำนำข้าวได้เราจะสามารถจะทำไอ้เรื่องศาลแพ่งสามารถจะทำหลายๆเรื่องได้ถ้าเราไม่มัวแต่มานั่งพูดเฉยๆอะไรแบบนี้เราสามารถจะทำได้หลายเรื่องในเวลาเดียวกันแต่ว่าเรื่องกกต.เนี่ยต้องทำก่อนอื่นเลยเพราะมันเป็นเรื่องสิทธิในการเลือกตั้งสิทธิในการที่มีรัฐสภาเมื่อมีรัฐสภาแล้วเราก็จะมีรัฐบาลและเมื่อมีรัฐบาลแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะบริหารกิจการของประเทศได้เศรษฐกิจมันก็จะสามารถจะเฟื่องฟูขึ้นมาได้ชาวนาก็จะมีเงินนะฮะแล้วก็สามารถทำมาหากินบรรดาธุรกิจต่างๆก็สามารถดำเนินต่อไปได้ถูกไหมคะแล้วที่สำคัญมากๆนะคะกกต.การเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยนะคะเขามี2 อย่างคือในเขตกับนอกเขตเลือกตั้งล่วงหน้านะคะกลุ่มที่อยู่นอกเขตเนี่ยบัญชีมันถูกตัดไปหมดแล้วนะพี่แมว uh-huh. มันจบไปหมดแล้ว แล้วคนกลุ่มนี้หมดสิทธิ์เลยนะคะกลุ่มนี้ค่ะเป็นผู้เสียหายถึงแม้จะเลือกตั้งสมบูรณ์ตอนหลังจบเนี่ยค่ะตัวเองก็ยังไม่พูดแต่เพราะตัวเองไม่มีสิทธิ์จะเลือกตั้งแล้วพี่แมวไม่มีลิสต์ไม่มีไอ้บัญชีรายชื่อบัญชีของตัวเองแล้วอ่ะมันหายไปแล้วจะได้เฉพาะไอ้เลือกตั้งในเขตเท่านั้นอันนี้ค่ะพี่น้องต้องทำแล้วก็ที่เราพูดกกต.กต.ตัวนี้เนี่ยนะคะอย่าเพิ่งเข้าใจว่าเฉพาะกกต.กลางเท่านั้นนะกกต.ประจำหน่วยเราเนี่ยค่ะสำคัญด้วยพี่น้องก็ต้องฟ้องเขตดินแดงนะคะต้องติดตามเขาว่าถึงไหนแล้วนะคะเพราะเราก็เห็นชัดเจนนะคะว่ากกต.ที่อยู่เขตพอเขตเนี่ยนะคะมีอะไรดีขึ้นนอกจากว่าจะลาหยุดไปนะคะถึงสิ้นเดือนแล้วเนี่ยแล้วก็จะย้ายไปอยู่ที่สารกลางเนี่ยนะคะแล้วยังไงต่อไปแล้วได้ไปทัวร์อ่านะคะ ไปทัวร์ต่างๆนั้นนะเอ๊ะมันก็น่าแปลกๆนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องติดตามว่าต้องเอาเรื่องอย่างจริงจัง157แล้วก็เขาเป็นกกต.เนี่ยนะคะเขาจะโดนหนักกว่าด้วยนะคะอย่าเพิ่งว่ายังไงก็ได้แล้วรอว่าคนนั้นทำสิคนนั้นทำสิคือประชาชนทำได้หมดไม่ต้องรู้ไม่ต้องเขียนเป็นเพราะตำรวจเขาเป็นคนเขียนให้แต่พี่น้องต้องเตรียมหลักฐานนิดนึงนะคะเช่นรูปถ่ายต่างๆเอาไปด้วยคลิปถ้ายังไงถ้าไม่มีก็มาขอนะคะเอสเอ็มเด็กเขาก็มีเขาพร้อมอยู่แล้วนะคะมาขอเขาทำคลิปอันนี้ให้หน่อยได้ไหมที่โดยเฉพาะถ้ามีหลักฐานการขัดขวางเนี่ยนะคะมันชัดมากก็ขอไปนะคะช่วยๆกันทำเลยคือทุกคนต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือแหละตอนนี้ใช่แล้วก็พี่ก็ร้องขออยู่ตลอดเวลาว่านักกฎหมายของพรรคเพื่อไทยมีอยู่ไหมคะที่จะอำนวยนะที่จะอำนวยความสะดวกเพราะว่าในเรื่องของการฟ้องกกต.เนี่ยกลุ่มนิติราษฎรเองเนี่ยเขามีเอกสารเอาไว้ให้ดาวน์โหลดด้วยซึ่งดาวน์โหลดลงมาแล้วก็เขียนกรอกข้อความคือเขาทำถึงขนาดนี้เลยอ่ะตอนนี้นักกฎหมายของพรรคเนี่ยมีอะไรบ้างที่จะช่วยประชาชนในเรื่องนี้เพราะประชาชนเนี่ยส่วนใหญ่เขาอาจจะไม่ทั้งหมดตอนที่ไปเลือกท่านแต่ว่าในกรณีนี้พรรคการเมืองต่างๆถ้าว่าพรรคนี้ไม่ทำพรรคคุณชูวิทย์ก็ทำก็ได้นะฮะพรรคไหนก็ทำก็ได้ที่จะพรรคคุณบรรหารก็ทำสิใช่ตั้งกลุ่มนักกฎหมายขึ้นมาช่วยเหลือให้อำนวยความสะดวกในการที่จะไปดำเนินคดีกับกกต.นะคะไม่ใช่ว่าให้กกต.ลุกขึ้นมาแบบว่าทำไมฮะข่มขู่รัฐบาลทุกวันข่มขู่ท่านนายกทุกวันว่าทำในหนุนกับผิดทำไม่นี่กับผิดใช่ไหมคะคุณจะมาออกมาพูดเรื่องการเอาเงินมาจ่ายในกรณีจำนำข้าวก็อาจจะเป็นถือว่าเป็นการอะไรนะเป็นการหาเสียงเลือกตั้งก็ได้แหละไหมคือออกมาข่มขู่ทุกอย่างแต่งานตัวเองไม่ทำค่ะคือมีเวลาไปข่มขู่คนนู้นคนนี้แทนที่เอาเวลาไปใช้คิดว่าเมื่อไหร่จะมีการเลือกตั้งสักทีจะทำยังไงที่ไม่ให้มีการขัดขวางการเลือกตั้งก็มาจ้องดูรัฐบาลตลอดเวลาเลยว่ารัฐบาลทำอะไรผิดนะคะค่ะนอกจากนี้นะคะคำว่ากกต.ที่เราพูดเนี่ยเราเดี๋ยวตอนนี้ขอพูดถึงกกต.กลางนะคะก็ต้องบอกนะว่าคนอื่นที่ปากยังปิดอยู่เนี่ยนะคะคือคุณรับผิดชอบร่วมนะ uh-huh. คุณอยากเข้าใจว่าใครพูดคนนั้นรับผิดนะ uh-huh. เพราะคุณก็คือกกต.หน้าที่ของคุณคือจัดการการเลือกตั้งให้ได้แหละนั่นนะคะ ท่านก็หลายคนตรงนั้นนะคะก็เป็นผู้สาทั้งนั้นเลย uh-huh. นะคะก็ช่วยเถอะค่ะอ่านกฎหมายเลือกตั้งหน่อยนึงนะแล้วก็ จะได้รู้บทบาทหน้าที่ตัวเองจะรีบๆทำงานนะคะให้มันสำเร็จลุล่วงไปได้ดีนะคะเพราะเรากำลังกังวลค่ะว่าเป็นไปได้ไหมว่าพ่อสารน้ำนูนบอกว่าการเลือกตั้งไม่เป็นโมฆะแล้วก็นับตั้งแต่วันที่เท่าไหร่2ใช่ไหมคะครั้งนั้นนะคะเลือกตั้งครั้งนั้นเสร็จใช้ได้เพราะจะนับตั้งแต่วันนั้นหรือเปล่านะคะเพื่อที่จะมีการแบบให้มีการประชุมนะคะสภาครั้งแรกหรือเปล่า1เดือนนะคะคือมาตรา127แล้วก็หลังจากนั้นนะคะเมื่อประชุมครั้งแรกแล้วอีก1เดือนก็มีมาตรา172เข้ามาเลยว่าจะต้องมีการเลือกนายกรัฐมนตรีนะคะคือเวลาคิดอะไรกับพวกนี้นะคะ
เราเนี่ยรู้หรอกกฎหมายที่มันก็บอกว่าโอเคมันเป็นไปไม่ได้มันมีข้อขัดข้องอย่างนี้แต่ต้องไม่ลืมค่ะสิ่งหนึ่งที่ต้องไม่ลืมเลยคือเราไม่ได้อยู่กับคนปกติเราอยู่กับคนที่ไม่มันแบบพยายามกีดขวางการเลือกตั้งนะคะแล้วก็อยู่กับขอโทษนะคะตุลาการตลกอะตลกรัฐธรรมนูญอะ ซึ่งเป็นตลกอะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้ทำอะไรอย่างที่กฎหมายเขียนอาจจะแกล้งแบบตีความแบบฉันจะเอาแบบเนี้ยตามตัวอักษรเป๊ะๆหรือจะต้องอย่างเงี้ยเพราะฉันบอกแล้วไงมันไม่เป็นโมฆะนะก็นับที่1เดือนแต่ใครแต่ใครยังทำให้เลือกตั้งไม่เสร็จเพราะนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆเนี่ยพี่น้องต้องรู้เท่าทันและที่สำคัญมากๆเลยติดตามค่ะที่เราไปฟ้องอะไรใครไว้ติดตามมาถึงไหนไปถามค่ะเรื่องถึงอัยการหรือยังแล้วก็บอกอัยการนะคะช่วยกรุณาเถอะค่ะฟ้องไปเลยนะคะให้คนที่ทำผิดน่ะนะคะได้อยู่ในระบบให้มันเป็นหลักฐานเอาไว้ทำไมรู้ไหมคะเพราะเรามีการเลือกตั้งหลายอย่างมากเลยว่าจะเป็นท้องถิ่นอะไรก็โดยเฉพาะกรุงเทพนะคะมันก็จะเป็นไอ้กลุ่มเนี้ยพี่แมวมันก็จะออกมาแบบแผ่รัศมีนะคะเหมือนเดิมแล้วก็แผ่อิทธิพลที่ไม่ถูกต้องนะคะบิดเบือนความชอบธรรมโดยเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันถ้าเราได้ลงโทษสักคนสองคนนะคะมันจะเกิดความเกรงกลัวพี่แมวแล้วจะกลับมาเลือกตั้งด้วยการที่เป็นธรรมบริสุทธิ์ยุติธรรมจริงๆครับพี่แมวไม่ก็อย่างในกรณีที่เขาลงโทษกตชุดที่แล้วเนี่ยเขาก็ลงโทษด้วยสงสัยว่ากตชุดที่แล้วเนี่ยไม่เป็นธรรมเพราะเขาข้างคุณทักษิณอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนั้นก็คือเหตุผลในกรณีนี้มันก็เป็นเหตุผลเดียวกันมันกรณีกตชุดนี้ก็ไม่เป็นธรรมเหมือนกันเพราะเข้าข้างอีกฝ่ายใช่ถูกไหมคะเพราะนั้นในกรณีนี้ในเมื่อเขาเคยกระทำแบบนี้ได้โดยอ้างเหตุผลอย่างนั้นไม่ว่าจะอ้างเหตุผลหันหน้าหันหลังอะไรก็แล้วแต่ว่าเป้าหมายเขาคือว่าเขาสงสัยว่ากตชุดที่แล้วนั้นเข้าข้างฝ่ายที่เขาไม่ชอบแล้วเขาก็ทำการทำไมเขาถึงได้กระทำการได้ทำไมเราถึงไม่ทำกรณีแบบเดียวกันนั้นบ้างเพราะนั้นเราก็ต้องติดตามมีการติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะในกรณีที่ต้องมีการดำเนินคดีให้ได้แต่ไม่ใช่ว่าปล่อยให้พวกเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นนักกฎหมายที่เก่งอะไรจากเราสักเท่าไหร่แต่เขารู้วิธีในการบิดเบือนหาช่องทางอะไรต่างๆที่จะกระทำการแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขามีแบบเป็นโยงใยเป็นเน็ตเวิร์กกันเนี่ยแล้วเราก็ได้รับการเตือนมาแล้วว่าวิธีการที่จะไปยื่นฟ้องคุณนี่ต้องไปยื่นฟ้องยังไงกับใครอะไรต่างๆนะก็ทำไมไม่สืบเสาะล่ะไม่ใช่ว่าเดินกระเซาะกระเซิงเข้าไปแล้วก็ไปเจอไอ้ผู้ภาษาที่เขาเกลียดคุณสุดชีวิตแล้วคุณก็ไปยื่นคำฟ้องกับผู้ภาษาคนนั้นมันก็เป็นความผิดของคุณอยู่แล้วทำไมคุณก็เล่นการเมืองนี่คุณก็รู้ว่านี่มันเป็นเรื่องของการเมืองอะในเมื่อศาลลงมาเล่นการเมืองด้วยคุณก็ต้องพยายามหาวิธีการในการที่จะผ่านทะลุในเรื่องของไอ้กำแพงการเมืองอันนี้ไปให้ได้ถูกไหมคะมันไม่ใช่ว่าเราก็สู้กันไปแบบเป็นแบบโง่ๆไปเรื่อยๆแบบนี้มันไม่ใช่อยู่แล้วไม่พี่แบร์เขาบอกว่าขนาดนี้นะคะการประกันตัวของพวกมันนะคะออกมาหมดแล้วแหละแล้วมันก็ไปเสนอหน้าที่เวทีมันไม่เห็นเดือดร้อนเลยก็ไม่เดือดร้อนเนี่ยมันไม่เคยแคร์เลยสักอย่างคือก็ใช้บังคับกันมันไม่ได้นะคะแล้วเขาบอกเลยค่ะว่าในการที่จะให้ประกันตัวหรือไม่จริงมันมีพวกสาเวรใช่ไหมคะแต่ไงก็ตามจะออกคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ปั๊บมันจะกลายเป็นกลุ่มกรรมการเลยค่ะซึ่งก็กรรมการของพวกเขาค่ะเพราะนั้นแน่นอนมันก็ได้โอเคตลอดนะคะเห็นดีเห็นงามไปด้วยกันหมดเพราะว่าอยู่พวกเดียวกันน่ะค่ะนี่คือปัญหามากๆเลยใช่แล้วก็ปัญหาอย่างนี้เราจะทำยังไงคะเราจะมาบ่นอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องไปฟ้องไงก็ฟ้องไปเยอะๆเราไม่มีสิทธิ์จะมานั่งบ่นไม่มีดูสิทำไมมันอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะทำยังไงทุกจังหวัดเราจะทำยังไงเราจะเริ่มต้นยังไงเราจะต้องเอาคืนยังไงเราจะต้องแบบเราจะต้องไม่ยอมแต่ถ้าเรามาบ่นอยู่เฉยๆเนี่ยเราก็จะถูกทำไปอย่างนี้อยู่เรื่อยๆในที่สุดเราก็ถูกเหยียบจนลาบพนาศูนย์ติดพื้นดินเลยมีพี่น้องบอกตุ้มนะคะพี่แมววันที่ตุ้มไปที่ศาลแพ่งบอกว่าอาจารย์จริงๆถ้าศาลเขาบอกแบบนี้นะแล้วถ้าเขาจะเอาผิดเราเนี่ยนะว่าเรามานะคะละเมิดอำนาจศาลเนี่ยเราก็ไปอยู่บนถนนก็แล้วกันเพราะกปศเขาทำอะไรที่ถนนก็ไม่มีใครว่าเขาเลยปิดถนนรัชดาไปเลยทางนี้ก็จะบอกพี่น้องนะคะคือคนเสื้อแดงอย่างค่ะคือเราไม่เคยทำอะไรฝ่าฝืนกฎหมายอ่ะเราจะอยู่ในกติกาและอย่างเราก็ไม่อยากเป็นภาระกับรัฐบาลนะแค่นี้เขาปวดหัวมากแล้วค่ะเดี๋ยวเราอีกก็ตายแน่แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีลิมิตน้ำมันเต็มเมื่อไหร่ใช่ะคะเราก็จะรู้กันนะคะว่าอะไรเป็นอะไรเพราะว่าคนเสื้อแดงครั้งนี้เขาไม่ยอมหรอกค่ะค่ะเขาต้องการเป็นแบบตายจริงๆ เขาจะไม่วันยอมพวกที่ต้องการเผด็จการหรอกใช่เพราะว่าเนี่ยก็คือเนี่ยจะมีแต่เรื่องเอ๊ะทำไมตลอดทำไมเขาทำได้ทำไมเราทำไม่ได้อ้าวมาบอกว่าพี่แมวแล้วบอกเราด้วยบอกทำไมอาจารย์ไม่ไปบอกอาจารย์เนี่ยนะคะเป็นความคิดอาจารย์เนี่ยจะดีสุดคือเรื่องของความคิดนะคะไม่ว่าจะเป็นนิราศก็ตามคือในเรื่องของความคิด
แล้วเขานี่ได้ดีมากๆทำแบบฟอร์มให้ด้วยนะคะ uh-huh. แต่ว่าจะให้ฉันวิ่งไปตรงนี้แค่นี้เราก็ตายแล้วค่ะโดนแบบจ้องมองแบบคือถ้าเมื่อไหร่ผิดระเบียบข้อปั๊บเราถูกไล่ออกแน่นอนค่ะคือเห็นใจอาจารย์เลยค่ะค่ะคือนิติราษฎร์เนี่ยเป็นพี่ก็อยู่ในที่เกิดเหตุนะแล้วที่คนแบบขอร้องนิติราษฎร์เลยบอกขอให้นิติราษฎร์ออกมานำหน่อยเพราะว่าเขาไม่ได้หวังการนำจากกลุ่มอื่นนะคะเพราะว่านิติราษฎร์เนี่ยก็ถ้านำแล้วก็จะนำไปในทางที่ถูกต้องแล้วก็ทำได้จริงก็จะเห็นว่านิติราษฎร์เขานำอยู่แล้วเขาเอามาพูดทุกครั้งว่าจะต้องทำยังไง1 2 3แต่ครั้งนี้ต้องว่าชัดมากนะครั้งนี้ก็ใช่สิแต่ไม่มีใครทำไงในกรณีกตเขาก็ออกมาพูดแล้ว1 2 3จะทำไงแถมยังทำแบบฟอร์มให้อีกคุณแค่โหลดปริ้นแบบฟอร์มออกมาเขียนชื่อของคุณออกไปใช่คุณก็ยังไม่ทำคุณจะให้เขานำถึงขนาดไหนคะนี่ก็นำมากจังเลยค่ะรู้ไหมว่าเขาไม่ค่อยได้นอนกันเลยเขามานั่งเขียนแบบฟอร์มให้คุณ1 2 3คุณแค่ใส่ชื่อของคุณบ้านเลขที่ของคุณเข้าไปแล้วก็เซ็นชื่อเท่านั้นเองไม่ต้องทำอะไรแล้วใช่ค่ะคือพี่น้องบอกว่าเราปกป้องนายกยิ่งลักษณ์ใช่มั้ยคะปกป้องประชาธิปไตยเนี่ยนะคะเราจะช่วยรัฐบาลอย่างสุดๆเลยนะคะเพื่อจะเอาประชาธิปไตยให้ได้นะโดยเฉพาะเรื่องการเลือกตั้งของเราเนี่ยนะคะแต่เราก็แบบมัวแต่แบบทำไมเธอทำสิเธอสิเธออยู่นั่นแล้วนะคะแล้วใครจะทำอ่ะนะคะเพราะว่าเราต้องรู้นะคะเราไม่สามารถจะพึ่งพาบางคนบางกลุ่มได้ใช่เราต้องพึ่งพวกเรากันเองคือคนเสื้อแดงทั้งหลายหรือคนรับประชาธิปไตยรักความยุติธรรมนะคะต้องช่วยกันนะคะต้องช่วยกันจริงๆแล้วสิ่งที่คุณทำคุณก็แค่ปริ้นเอาแบบฟอร์มของนิติราษฎร์ที่เขาทำไว้แล้วเสียเวลาหน่อยนึงไปที่สถานีตำรวจไปสถานีตำรวจนะคะนะคะพี่แมวแม้แต่ที่เราเคยพูดไงคะเรื่องของไอ้รัฐบุคคลน่ะ uh-huh. บอกให้ไปฟ้อง DSI เลยว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมัน1113นะคะตรงกับแม่ยา113 112ด้วยเพราะมันอ้างในหลวงด้วยยังไม่มีใครทำนะคะ ช่วยหน่อยนะคะช่วยกรุณาไปหน่อยเถอะนะ อันนี้จันว่าสำคัญมากๆเพราะว่าไอ้กลุ่มนี้นะคะบางสิ่งบางอย่างที่มันพูดในคลิปมันเนี่ยมันมีการนำมาใช้จริงๆเช่นกองทัพกองโจร นอกเครื่องแบบอะไรต่างๆนั้นมันชัดเจนนะเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องต้องทำค่ะต้องช่วยกันจริงๆค่ะไม่รู้พูดไงแล้วค่ะบอกให้ช่วยก็ไม่รู้จะยอมทำป่ะก็ไม่ใช่คือไม่ต้องไปรอฟังแกนนำอะไรหรอกแล้วนะคะเพราะว่าท่านทั้งหลายคงจะเห็นว่ากลุ่มที่มีประสิทธิภาพที่สุดก็คือกลุ่มที่ไม่มีแกนนำอะไรเลยเขาออกกันไปเองเขาไปจุดเทียนกันเองอย่างที่สุพรรณเนี่ยเขาก็ออกกันมาเองจุดเทียนมาเองซื้อเทียนมาเองนะซื้อเทียนมาเองซื้อไม้ขีดมาเองมาพูดกันเองมีรถของตัวเองเอามาเสียบปลั๊กเองคือนอกจากเรื่องว่าจะออกไม่ออกนะคะถ้าเราโมแต่คิดเนี่ยมันก็อยู่กับที่ไอ้ฝ่ายมันไปข้างหน้าตลอดคือมันลุยเราตลอดนะคะแล้วเราก็โมแต่หยุดอยู่อย่างเงี้ยทั้งที่เราจะไปบล็อกมันได้คือพวกมันเนี่ยถ้ามันโดนอะไรซะบ้างนะคะเช่นหมายเรียกหมายเชิญมาสอบปากคำอะไรเงี้ยนะมันไอ้พวกนี้มันมีตระกูลใหญ่โตค่ะมันอายมันรู้สึกว่าอย่างนี้มันก็จะหยุดบ้างค่ะนะคะไม่แล้วในแต่ละที่แต่ละจังหวัดแต่อะไรเราก็จะรู้ใช่ไหมว่าจะมีใครมาใช่เพราะนั้นถ้าจะมีใครมาอย่างไอ้กลุ่มที่มันแบบชั่วร้ายมาปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถจะนัดแนะกันได้ว่าจะทำยังไง1 2 3 4แต่ว่ามันไม่ใช่กรณีที่มันใส่ร้ายเราว่าเราไปโยนระเบิดอะไรที่จังหวัดตราดใช่มั้ยฮะค่ะมันไม่ใช่เลยนะเพราะว่าคนละเรื่องกันเลยรัฐบาลชุดนี้เขาต้องการความสงบที่สุดเขาถึงได้พยายามมีพรกฉุกเฉินออกมาเพราะเขาไม่ต้องให้วุ่นวายอยากจะจัดการปัญหาให้ได้ถ้ามันมีไอ้ความวุ่นวายมันก็จะไปเข้าล็อกของไอ้รัฐบุคคลสิฮะที่มันบอกว่าให้วุ่นวายแล้วให้ทหารออกมาเพราะเป็นหน้าที่ของทหารขอโทษเธอนะคะถ้าทหารดูอยู่นะคะจันตุ้มเชื่อว่าทหารหลายคนนะคะแตงโมหลายคนเนี่ยก็เข้าใจเราท่านขอท่านรู้เถอะค่ะคนที่สามารถจะฆ่าพี่น้องกันเองได้เนี่ยก็มีอยู่กลุ่มเดียวละค่ะที่เราพวกเราโดนใส่ความมาตลอดนะคะแต่ปี53เนี่ยว่าฆ่ากันเองพวกเราไม่เคยทำค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ทำก็รู้อยู่ว่ามันก็ไอ้พวกที่ชอบกินอะไรเหม็นๆไอ้ไต่ไปตามที่เหม็นๆ นะคะไอ้พวกแมงสาบนั่นแหละค่ะเป็นคนทำกันเองนะคะและที่สำคัญที่จะบอกนะคะเมื่อกี้ที่จันตุ้มพูดเมื่อกี้ลืมไปนิดนึงคืออะไรก็ตามที่เราทำเนี่ยนะคะมันจะจัดการพวกมันได้ด้วยกฎหมายเท่านั้นการรวมตัวเยอะๆไม่ได้แปลว่าจะจัดการมันได้นะคะเราไปอยู่ที่ไม่ว่าจะเป็นราชประสงค์หรือว่าที่ผ่านฟ้าอะไรเยอะๆนะคะเป็นเดือนๆเหมือนกันเราก็ไม่สามารถจะให้อภิสิทธิ์มันยุบและยุบสภาได้ใช่ไหมใช่นะคะแต่เพราะในที่สุดมันตายมันเองอะทำตัวมันเองนะคะอันนั้นแต่ว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวจะบอกว่าอะไรก็ตามค่ะมันต้องเข้ามาถึงหลักกฎหมายนะคะคือกฎหมายถึงแม้เราจะไม่ชอบกฎหมายแต่กฎหมายมันบอกว่ายังไงเราก็ต้องพยายามที่สุดแต่ก็อยากให้รัฐบาลนะคะถ้าเป็นรัฐบาลอีกทีก็ก
กล้าๆหน่อยค่ะยกเลิกมันไปเลยเอาประชามตินะคะไม่เอาไอ้50เอา40มาเลยจะได้จบเรื่องจบราวสักทีค่ะก็วันนี้ก็ชื่อเรื่องของเราก็คือชื่อเรื่องว่าพยายามเข้าหน้าท่านนายกจริงๆแล้วนะคะเพราะว่ามันมีคนบางคนเขาพูดว่าเมื่อชีวิตมันมีเหตุผลแบบเป็นร้อยๆเรื่องเลยที่จะทำให้เราอยากจะร้องไห้เนี่ยมันเราจะต้องแสดงให้เห็นว่ามันมีเหตุผลอีกพันๆเรื่องที่จะทำให้เราหัวเราะได้ใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราล้มลง7ครั้งเราก็ลุกขึ้นมา8ครั้งเลยแล้วที่สำคัญพี่แมวถ้านายกยิ่งลักษณ์สามารถจะก้าวข้ามปัญหาทุกอย่างในครั้งนี้ได้พี่แมวใช่ถ้านายกยิ่งลักษณ์จะเป็นสุดยอดของสตรีนะคะคือนายกหญิงคนเก่งที่สุดในโลกค่ะในโลกเลยค่ะเพราะว่าแม้แต่นะคะของอังกฤษก็ไม่ได้โดนกระหน่ำขนาดนี้นะคะไม่ได้โดนทุกองค์กรอิสระโอ้โหร่วมหัวจมท้ายกันกระหน่ำท่านนายกและมีประชาชนบางส่วนโดยเฉพาะพวกอำมาตย์มาพยายามกระหน่ำเนี่ยพี่แมวเนี่ยค่ะคือปัญหาคนสวยสวยและเก่งก็เป็นอย่างนี้ค่ะโดนหนักหน่อยโดนอิจฉามากมายอิจฉาค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็เชื่อเถอะค่ะนายกครับมันจะต้องผ่าน วันนี้ไปได้ค่ะ แล้วสิ่งที่ดีที่สุดก็คือว่าในเวลาที่มืดที่สุดเนี่ย เราจะเห็นดวงดาว สวยมากเลยนะคะ เพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านนายกอาจจะต้องดูดาวบ้างอะไรอย่างเงี้ยดูดาวให้แบบรู้สึกมีความสดชื่นบ้างเพลงเพราะดูหนังไปค่ะ Look for Star เพลงป่ะคะอ๋อเปล่าค่ะก็เปิดก็ได้นะ Look for Star Look for Star ดีค่ะพี่แมวค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราต้องนะคะวันนี้นะคะที่นี่ความจริงก็หมดเวลาแล้วนะคะอาจารย์แมวและจันตุ้มนะคะต้องขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะถ้ามีเวลาเราจะเปิดเพลง Look for Star ให้นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะWhen life doesn't seem worth the living And you don't really care who you are When you feel there is no one beside you Look for a star When you know you're alone and so lonely And your friends have traveled afarThere is someone waiting to guide you Look for a star For everyone has a lucky star That shines in the sky up above If you wish on your lucky star You're sure to find someone to love A rich manMan of beggar, no matter who